ความเดิมตอนที่แล้วปวดขี้แล้วจะไปไม่ไหวแล้วไงอั้นไม่อยู่พระเอกขี้ละแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอานะครับที่ของกราฟัวผมนิวส์คุ้งกันอีกเช่นเคยนะวันนี้ของเกม606 Fake New Game นั่นเองนะผมตอนนี้ก็มาตามล่ากำจัดข่าวปลอมกันต่อไปนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็รับรู้ถึงแบบความกาวความแปลกประหลาดของเกมนี้นะผมการตามหาเจ้าของเครื่องไม่รู้จะไปได้ผลดีไหมดีหรือเปล่าหรือจะเจอไหมที่ทำตอนนี้นะผมไม่มีความคืบหน้าเลยตอนนี้ทั้งสิ้นไปแต่เจอเฟคนิวเรื่อยๆครับผมแล้วก็ติดกับตัวละครเดิมเรื่อยๆนะผมรู้จักคาแรคเตอร์ตัวละครเยอะกว่าเดิมนะผมแล้วก็กาวจัดเต็มเนื้อผมน้ำหนึ่งนั่นแต่แท็กอิมบอกว่าไปชาบูจริงเหรอเนี่ยใช่ไหมน้ำหนึ่งใช่แหละต่อตอนนี้นะโอเคอิมก็คือเหมือนกับว่าเรารู้จักที่อาจจะติดเชื้อได้ไงไม่รู้ว่าข่าวจริงข่าวปลอมกลัวก่อนได้นะผมเพราะว่าโรคอกหักมันจะติดทางน้ำมูกน้ำลายได้นะผมกินด้วยกันมีคนเป็นอาจจะตายได้นะผมโอเคอัปเดตข่าวใหม่เรื่อง606ใช่ไหมเรื่องนี้มีพูดถึงแพ้แสงแดดแพ้กระจายง่ายตอนกลางคืนนะเหมือนซอมบี้วะเนี่ยนะแพ้กระจายทั้งข้างหลังเหงื่อน้ำมูกน้ำลายได้กระจายดีกลางคืนด้วยกลางคืนหนักกว่าเดิมแปลกมากเลยไม่มีเซนกระสือหรือเชื้อโรคกันแน่ไม่มีเซนตั้งแต่ไอ้606เป็นโรคอกหักกันแน่รู้ไหมแกน้ำหนึ่งบอกว่าน่าจะไปอีหมกไม่น่าไปรอมันตอบโอเคให้เลือกมาเราไปไม่ได้เราเป็นตัวปลอมเราไม่ใช่นิวจริงๆเราเป็นนิวคงอะแกเราต้องบอกว่าไม่ไปก็ไม่ได้ตอนนี้ไงเราต้องไปเสิร์ชรูปก่อนว่ามันจริงหรือปลอมกันก็ได้เป็นคนแบบตามที่เขาว่ากันนะโอเคแล้วก็บังหน้าจอยอะกลับไปหน้าค้นหาใหม่นะโอเคเสิร์ชรูปนี้ค้นดูว่ามันจริงหรือปลอมนะผมจริงเท็จว่าไงภาพโอ้โหมันเยอะจังวะโอ้โหคนเยอะเลยเนี่ยโอ้โหอ๋อเนี่ยโอเคอยู่ขวาล่างนะผมสาสุขเผยเชื้อนี่แพ้แดดเว็บนี่เหรอCNO นี่มันก็บ่อยจังวะวิดเร็วแล้วก็เนี่ยสารข้างหลังนะผมเนี่ยนะสารที่เป็นแบบของเหลวจากร่างกายนะผมโอเคกดข้อนี้นะโอเคแคปข้อมูลตรงนี้ไว้ที่เชื่อถือได้บางครั้งเราอาจไม่สามารถบอกได้ว่าข้อมูลนี้เป็นจริงมากน้อยแค่กันแน่โอเคเพราะมีปัจจัยเดียวในนมแต่ตอนนี้ก็คือเราเชื่อไปก่อนก็ได้เราก็เช็คตามคร่าวๆกันนะผมซึ่งก็เห็นว่าเป็นจริงตอนเนี้ยแล้วกันนะน้ำหนึ่งบอกว่ากลัวเพื่อนจะไม่โอเคกันที่แบบว่าอดไปเที่ยวนะโดนด่าหรือเปล่านะผมเนี่ยเลิกอ่ะเหมือนตอนไอ้กรณีเมื่อกี้ดาราจะตายเพราะโรคหรือจะขี้แตกดีอ่ะเนี่ยอันเลิกกันแน่ก็อันนี้เหมือนจะเลือกให้แค่บรรยากาศเนี้ยก็คือเหมือนกับเลือกให้ขี้แตกก็ได้ดีกว่าเนาะขึ้นอยู่กับคนแหละนะผมก็ขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นตัดสินใจจากที่เขาเจอชีวิตมาตัดใจกันกันแน่นะผมอ้าวทำไมแท็กน้ำหนึ่งเฉยเลยอินนี่มันร้ายให้น้ำหนึ่งเล่าตอนนี้น้ำหนึ่งบอกว่าอธิบายอย่าเพิ่งไปดีกว่าอันตรายโอเคต้องเสริมไหมว่าผิดพลาดไหนกันแน่ข้อมูลที่เราบอกนักวิชาบอกให้ลองวัคซีนก่อนคล้ายโควิดเนาะโอเคแว่นบอกปิดร้านอ๋อคือแว่นบอกว่าเพื่อนไม่ติดเชื้อหรอกก็ไปกินแค่เพื่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเลี้ยงทั้งรวยเลี้ยงทั้งร้านโอเคถ้าเกิดเพื่อนไม่ติดก็คงไม่เป็นไรได้ไหม yeah. แต่ถ้าเพื่อนติดก็ชิบหายนะร้านพ่ออ๋อร้านพ่อเองเหรอพ่อเป็นเจ้าของร้านชาบูโอ้ nope. ใช่เหรออ้าวบอสมั่วเลยนะใจเย็นบอกว่าไม่ใช่แค่ร้านชาบูเจ้าของเป็นเจ้าของร้านมิซูด้วยมึงก็ทัดรวยลูกคนรวยจริงๆด้วยรวยเหลือเกินโอเคน่าจะมีตอนนี้มีคนที่ไปก็คือบิโจ้บอสเฟียสเราตามไปนะเราขอแวะโอเคหาพ่อแล้วก็แก้มแก้วกับแว่นนะ5ใช่ไหมลินด้วยลินไปปะประเด็นคือเฟียสแวะหาพ่อติดเชื้อแต่พ่อแบบผมว่าเหมือนผมว่าน่าเป็นไปได้ผมพ่อติดจากดารามาแล้วพ่อก็มาแพ้ให้เฟียสแล้วเฟียสก็แพ้ทุกคน ยาวเลยโอเคลินลังเลนะผมตอนนี้ส่วนอิมกับน้ำหนึ่งกับเราคงไม่ไปนะผมอยู่แล้วโอเคเจมันป่วยไม่ได้ เจมันจะไปแพ้เชื้อให้คนนะอยากไปแต่ทุล่าอยู่พอดีคือเจไม่เป็นใช่เจแต่เจติดภารกิจที่ต้องหานิวเดอตอนนี้อยู่นะไอ้น้องไปหมดใช่ไหมโอเคเว้นเจเอ็มนิวน้ำหนึ่งคือแก้วจะไปถวายตัวให้แฟนแล้วตอนนี้ดูเท่าแล้วคือเอาแน่ๆน้องเอาแน่ๆแล้วไม่จิ้นแล้วคือเขาจิ้นไปแล้วนอนนะโอเคตอนนี้เดี๋ยวพวกเราไปกันหมดเลยดีให้แฟนกับแก้วไปก็พอแล้วมาเป็นคนนอกที่มาแอบเสือกด้วยไอ้น้องยังไม่มีใครรู้เลยตอนนี้นอกจากเจนะโอเคเอามากลับมาแล้วอ่ะได้รถทุกอย่างครับผมเจเป็นไงบ้างรอดไหมได้แล้วโอเคเก่งมากแต่ว่าไปยังไม่รู้เรื่องนั่นปะเรื่องรหัสผ่านดีว่ะแล้วมันก็เป
ันนี้ก็ไม่ได้ปะเออว่ะลืมหลักฐานก็ไม่รู้ดีอ่ะแล้วไงวะปัญหาเล็กๆเล็กแน่ใช่ไหมผมว่าต้องใหญ่แน่นะรู้สึกเล็กๆน่าเล็กว่าไม่น่าเล็กแน่เลยต้องแบบพังเลยอ่ะแบตหมดสักอย่างนึงมากกว่าเดิมอ่ะปัญหาอะไรเปิดนั่งไงแบตหมดแล้วครับผมว่าเอาทำไมกันนะหาให้ผมกันนะผมไม่จริงหรอกแค่แบตเตอรี่ผมหมดเพราะว่ามันก็เปิดเมื่อกี้ไปแบบเปิดนิดนึงไปอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้มีเสียบปลั๊กไว้อะไรเงี้ยอาจจะหมดก็ได้นะผมเป็นเรื่องที่ดีตอนนี้ผมวิ่งหนีแฟนคลับพี่บีบีเอิญว่าโอเคแต่งแล้วแต่อย่าเพิ่งคิดมากโอเคให้เขารู้จักซ่อมได้ครับผมป่านนี้นิวคงตายหาแล้วเนาะแป๊บเดียวไม่นานเกินรอครับผมรอมาประมาณ4ชั่วโมงแล้วไม่ต้องรอกันนี้ก็ได้โอเคต่อไปโจขอรูปที่ถ่ายเมื่อกี้เหรออ๋อคือจะบอกว่าโจกับเกมแก้วถึงร้านเหรอถ่ายรูปที่ร้านแล้วอ๋อโอเคถึงร้านแล้วเหลือคนเดียวที่ไม่มาก็คือจะเป็นเฟียสนะผมว่าใครถึงแล้วพิมพ์ไปเรื่อยๆคงถึงเองนะโอเคอะไรเงี้ยเจพิมพ์อะไรวะอยากกินกินเผื่อด้วยเจโอ๊ตถ่ายเผื่อด้วยโอ้ยโอ้ยหิวอยากกินเนื้อสไลด์อันคอก็ได้มันคอหมดแล้วเบคอนตัดที่เบคอนโอ้ my god น้ำหนึ่งมาไงบ้างน้ำหนึ่งไม่ได้กินด้วยมีโอเคมีคลิปบางอย่างมาให้ตลกตกใจเล่นนะโอเคหนึ่งส่งคลิปคนทำท่าแปลกๆมาเหมือนคนจะเป็นซอมบี้นะตอนนี้ร้องไห้สึกซึ้นสึกเตือนตอนนี้สึกแสึกด้วยสึกด้วยไม่สะอื้นแต่สึกนะโอเคแล้วใครถ่ายเขาคนถ่ายจะไม่คิดจะรักษาหรือไปไหนเนาะหนุ่มจริงกากเลือดหนักคาดเป็นโรคอกหักตายและแรกของโลก oh, no. อันนี้หมอว่าเริ่มเสี่ยงแล้วเนี่ยกลัวเพื่อนจะตายนะเนี่ยอะไรอย่างนี้นะผมสักหน่อยบอสจะมึงไม่เชื่อนะโอเคลินเริ่มกลัวหน่อยแล้วโตมันในหนังเลยแกมแกตกใจแล้วโอเคอิมกันน้ำหนึ่งหมอให้กลับบ้านนะโอเคเฟียสบอกว่ากำลังจะไปพอดียังไม่ได้ไปเลยอ่ะจะไปหรอเพิ่งมาถึงเองไม่รู้น้อยไปเองหรือเปล่าทำไมเราเจ็บเท้าข้างซ้ายน้ำตาเริ่มไหลแล้วโอเคว่าติดแล้วแหละเอาละเริ่มเป็นแล้วหนอมควันชาบูหรือเปล่าแต่มันคิดมากยืนล้างกันก็จะติดมีควันเข้าตานะผมเราแสบตาเพราะควันแหละแต่เจ็บหน้าอกก็มีด้วยอ่ะแกกินจุกหรือเปล่าใช่กินเนื้อมันมากแล้วก็จุกไงเบคอนหลายถาดใช่ไหมล่ะก็เป็นไปได้โจคิดมากเองก็ได้นะโอเคแบนบอกว่าจะคลิปปองก็ได้ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับผมตอนนี้ถึงจะเป็นเรื่องปองก็ตังค์กันโอเคก็คือเห็นแล้วก็คิดมากเลยนะผมมันก็แบบไม่อยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยไอ้น้องโอเคสุดก็คือแกก็ถึงจะไปแล้วไอ้น้องขอบใจมากเลยแว่นวัคซีนค่อยมาค่อยเลี้ยงต่อสั่งคงวันยังไม่สั่งแล้วรอบหน้าเก็บไว้ก่อนเลยนะผมส่วนเปี้ยนบอกว่าเพิ่งมาถึงร้านหน้าร้านไม่เข้านะเลยนะผมยืนกดหน้าร้านจะได้บอกโชเฟอร์กลับใช่ไหมยูเทิร์นก็ยูเทิร์นกลับที่เดิมเลยโอเคเอาบ้านที่บ้านมีแม่ส่งมาแต่เรื่องพวกนี้แม่ครับยาอ๋อนี่เป็นแชทบ้านนะคือมีแม่กับยาที่ผ่านอะไรจะไปลูกโซ่หรือเปล่าเนี่ยยายบอกโอ้ยายจ้ะอ่านก่อนสิแม่ข่าวโรคอกหักยังไงจ้ะแม่จ๋าเดี๋ยวนี้อกหักเป็นโรคกันหรอนี่ยายบอกอย่างกันเนี่ยแม่บอกไม่ใช่เป็นชื่อโรคเลยหันละยายจำได้ยายจำได้ถ้าหมดเราข่าวจะแกคงตายเลยยายอัจฉริยะมากเลยยายตั้งสติมีสติในนมยายสอนดูยายเป็นคนสอนดีนะผมรู้ก่อนทุกอย่างแต่แม่ก็ดูรกๆแต่ที่ว่าในนม
แล้วก็ก็โปรเกมยายเขาพูดเมื่อกี้ผมถอนพูดได้ทันไหมวะเนี่ยหนีพลังงานควอนตัมเชี่ยแล้วยายยายเอาสั่งมายายมันช่วยไม่ได้ยายอย่ายายสั่งให้ใครสั่งเนี่ยแม่สั่งเนี่ยแม่เอาสั่งยายไม่ใช่แม่เราเนี่ยโอเคช่างมันแล้วแต่เขาครอบครัวเขาหรือเขาตั้งพลังทำปกป้องพลังสัมปะโลกสัมปะเคราะห์สุขคือยายหนักสุดแล้วว่าแล้วงงไงรถหรูคือไม่ใช่รถหรูก็ได้ครับผมแต่อย่าเสียตังค์ซื้อนะครับผมได้ไหมสุขก็ต้องสั่งมาสองอันแบ่งกันเองแม่ไม่ต้องแบ่งสุขก็คือแม่หวังดีเรื่องไม่อยากให้เสียเงินฟรีกับเหรียญนะผมซึ่งเข้าใจได้แล้วก็กับกันแม่ก็เชื่อเฟซนิวหลายอย่างนะผมก็ห่วงกันไปอะไรเงี้ยมันก็เลยเละเทะทั้งคู่อยากว่าอาจารย์ปลุกเสกโด่งดังมากทุกคนนับถือหน้าถือตากันหมดเลยมันเชื่อได้แน่ๆเลยคือก็คือเหมือนกับตามยุคตามวัยนะบางทีนี่ต้องมาเช็คขายเรื่องเหรียญให้ยายแล้วเนี่ยตายแล้วถ้าตักสิจริงฉันเอาไปปาใส่แม่แกดูนะโอเคเราต้องมาเช็คให้แม่เนี่ยเรื่องเนี้ยถ้าเกิดข่าวนี้เป็นข่าวปลอมลูกโบดกเข้ามาให้หนูนะเดี๋ยวเกี่ยวอะไรด้วยยาวะเดี๋ยวแล้วมันปลอมมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ให้เราไปหาข้อมูลเรื่องอีเหรียญนี้นะผมมันจะหาได้ไหมเหรียญเนี้ยอันนี้ลองดูก็ได้แล้วเราไปเสิร์ชจากไหนวะต้องเสิร์ชรูปภาพอ๋อนี่เหรออาจารย์พาลีโอเคมีตรวจหวยด้วยนะผมวัดเดะตรวจหวยได้นะตอนนี้หวยออกหาไม่เจอเลยตรวจหวยไม่ได้ด้วยซ้ำนะโอเครวยเจอความรวยหรือไม่โอ้กูเจอเด้อไฮโซปาดาเปิดตัวเวลี่เวลี่ลิชพาคนไทยรวยด้วยกันคนดังแห่ไปร่วม งานกันครับข้างก็งานดำนี้เปิดตัวคนดังมีบีบีก็มาด้วยเหรออ่าฮะธิดาพรเจดดีเจลูกเดือยมีคู่จิ้นอย่างเช่นแวนกับโกพิทกับบูมูลากับคามิให้ตาเด็ดพิทีอดอนนิ้วก้อยน้องน้ำค้างน้องน้ำตดชื่อคนโหดร้ายเลยเหล่าคนอยากจะรวยเนี่ยน้องมาอยู่ด้วยกันน่าสนใจแล้วก็ลงบาทโอเคเสิร์ชดูได้หลายอย่างเลยน้องน่าสนใจเนี่ยบีบีเปิดหนักอ๋อในข้อมูลอ๋อโอเคแต่เสิร์ชนิวตอนนี้มันรู้สึกเสิร์ชได้น้อยคนๆเลยนะผมอาจารย์พันดีเป็นใครกันแน่น้องดูสิอู้เยอะเลยนะผมตำนานอีกข้าเพื่อนสาวไอ้ไข่พิตตี้สาวหลุดจากน้ำมันพรายเปิดใจดีเจลูกเดือยอาจารย์พาลีโอเคเยอะอ๋อนี่ไงช่องโกโอเคจะมีเรื่องอะไรเลือกคือเนี่ยอ๋อคือมีพวกของเนื้อคู่เนี่ยอาจารย์พาลีบุกเสกของนางจริงจังอะเนี่ยโอเคขังมากปังมากพิตตี้สาวหลุดจากน้ำมันพรายพบรักใหม่หลังบูชาอีข้าวยันศักดิ์สิทธิ์จริงอีข้าวคืออ๋อเนี่ยก็คือไอ้ตุ๊กตาเมื่อกี้นะหน้าของคนสดใสหลังหลุดจากน้ำมันพรายอีข้าวช่วยไว้สดใสได้สดใสแล้วนะโอ้โหดีเจลุกเดือยดูนะลุกเดือยเครียดแทนโอเคหน้าช่างเรามาดีเหลือเกินเราหน้าใครวะเนี่ยนี่ใครคืออาจารย์พาลีฮีโร่จิบินยาสายตาสินอายุสินยังหนุ่มโอเคแล้วก็หรือพลังงานควอนตัมที่เมื่อกี้เราทราบมาจากคุณยายนะผมอกหักโลกนี้เข้าไปถึงนกครับผมอะไรก็ว่าไปสุดท้ายเกียงศักดิ์ก็คือเอาสุดขึ้นบทนี้บทแล้วนะอาจารย์คนนี้บทแล้วล่ะโอเคอันนี้ชอบโกงอันนี้เราต้องแชร์นะเรื่องนี้เรียนควอนตัมเป็นข่าวไม่น่าเชื่อถือเพราะเขาหนีไปบทแล้วอะไรนี่นะผมอ๋อเป็นชื่อเก่าเกียงศักดิ์อ๋อเคยหนีอ๋อเป็นข่าวเก่าเรื่องนี้ว่าหนีบทก่อนแล้วกลับไปเป็นอาจารย์อีกชื่อนึงไงอ๋อเป็นอาจารย์พาลีแทนอ๋อทีหลังอ๋อเป็นคนเดียวกันเกล็ดแรกเกล็ดนั้นนี่ลูกเก่าเขาแน่นอนอ่ะต้องมาแก้ขายคนที่บ้านเลยน้องดีเลยเกินแม่ว่าเย่ได้ข้อมูลแล้วได้สมบัติแล้วนะชัวร์เลยแม่ต้องมาทวงสมบัติแน่เลยแม่ตามนั้นเลยนะโมดกอย่าว่าไม่ยอมให้หรอกนุ้ยยังไม่ตายไม่ให้หรอกแกนะผมเองนะใครจะไปแช่งแม่หนูแค่เกินๆไว้ยายก็ถือว่ามีความแบบว่าฉลาดอยู่ระดับนึงนะโอเคยังน่าจะถืออยู่ดีไม่แยกกันไปนะโอเคอ๋อคือแต่สุดยากของคุณแค่เราใช่ไหมไม่ขอบคุณลูกสาวตัวเองเอาอะไรกันแน่หวังขอบคุณกับมรดกเอาหมอดกไม่ให้ยายมันร้ายยายมันร้าย
ได้ยายมีพิมพ์แล้วกรุ๊ปด้วยนะผมยายบอกว่าเข้าถึงโซเชียลได้ดีมากนะผมยายเท่ดีโอเคชอบถึงจะมีเรื่องนั้นก็ตามไม่เป็นไรนะโอเคต่อไปกลับมาเรื่องนี้คลิปน้ำหนึ่งมีคนแชร์เต็มเลยโอเคเอาคลิปหนุ่มแดนมังกรศึกตายรายแรกที่เพิ่งรู้ว่าตายจริงๆนะก็คือข่าวจริงแล้วเรื่องโรคตอนแรกก็เป็นโรคแค่แบบว่าอันตรายถึงตายจริงนะผมตอนนี้ดูแล้วครับผมเห็นพี่แกแล้วอยู่แหละเราสิงทุกอย่างที่ดูในคลิปในแชทหมดแล้วนะผมทุกอย่างดูหมดแล้วดูจนเบื่อแล้วตอนนี้ยาวเกมมันยาวเหลือเกินอยากนั่งพักแล้วนี่อ่านนี้ก็เหนื่อยเนี่ยตอนนี้เพื่อนผมตกใจกันหมดเลยเพราะคลิปที่น้ำหนึ่งเอามาแชร์รู้สึกมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าอ่ามีอะไรก็ว่ามาเกมอธิบายความแปลกไม่ได้เพราะมันเป็นเกมแต่งไงพวกนั้นทุกอย่างดูฟอร์มทุกอย่างก็เลยดูยากเหลือเกินอันนี้อย่าช่วยให้เราเก่งขนาดนี้ให้ช่วยแต่โอเคดูว่าคลิปนี้จริงหรือเปล่าเหรอโอเคได้ก็ต้องมีวิธีนะโอเคสังคมออนไลน์ใช่ไหมโอเคหาดูข้อมูลนะโอเคโบลงรูปเที่ยวโบนี่คือปลอดภัยเนาะนี่มีโอเคแพทย์สุขีมีเติมกาแฟสารโรคได้จริงหรือไม่ What the fuck จริงๆกาแฟเนี่ยมีคาเฟอีนทำให้กระปรี้กระเปร่าอยู่แล้วครับดื่มแล้วก็หายอ่อนเพลียครับและการดื่มกาแฟก็เหมือนกับการดื่มน้ำอื่นๆครับที่อาจจะช่วยแก้อาการสะอึกได้เท่ากับว่าการดื่มกาแฟไม่ได้ป้องกันโรคได้ตามที่ข่าวบอกคือเรารู้เลยจากกาแฟบ้านใช่ไหมเสียงสุดเย้สุดคือได้ไม่ได้เมื่อกี้หมอไม่ตอบตรงๆเลยโอเคโจมีอ๋อเนี่ยเรื่องกินกาแฟแล้วมาต่อเนี่ยกาแฟป้องกันโรคนี้ได้ไหมเมื่อกี้ก็เหมือนกับว่าจะไม่ได้มั้งก็แค่กินให้หายสึกเฉยอะไรอย่างนี้ปะคุณกาสอนลิ้นนี่ไปก่อนคนแรกไอ้นี่มึงใครวะเจ้าไปแมวด้วยแม่เพิ่งเข้าใจคนมาใจร้ายสุดนี่คืออะไรเกิดอะไรขึ้นฮะอย่ากาตกนะทุกคนเหมือนผมจักรวาลคนชั่ว What the fuck อันนี้ท้องฟ้าเย็นนี้โหแดงจานเลยแล้วก็มีแว่นมูฟออนพี่แว่นหล่อที่ก็มาใส่แว่นต่อแล้วไม่ถอดไม่ได้หรอกเนี่ยแล้วก็เจียงก็ยังแทนแล้วนี่อยู่โอเคกดได้โอเคกดได้ปะเนี่ยสถาบันการแพทย์แผนไทยป้องกันโรคอกหักใกล้ตัวได้คิดนะผมดื่มกาแฟได้นะข่าวว่างั้นโอเคอ๋อนี่ไงโอละพ่อคลิปหนุ่มจีนป่วยโรคอกหักตายหนังจีนชาเลนจ์เลียนแบบหนังจีนนี่ไงเจอแล้วเสียงประชานะผมช่วงที่ผ่านมาบอกว่าเป็นหนังจีนนะผม Direct by ชีเชียวหัวโอเคตรวจสอบเนื้อหานี่ไงเราเจอแล้วเราแคปไงแคปยังไงครับผมเราดูแล้วมันของปลอมอ๋อนี่ไง Hashtag Movie Burial นะผมคือเดี๋ยวนี้ผมบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็มีคนตายต้องตายก่อนนะไงถ้ารู้ว่าโรคมันถึงตายถ้ามีอย่างนั้นนะอ๋อนี่ไงโอเคเจอแล้วเนี่ยอันนี้ต้นโอเคอ๋อนี่เจอแล้วโอเคจะเป็นโพสต้นกำเนิดมาจากของจีนเนี่ยโอเคโอเคหาความจริงโอเคอ๋อดูจากการแปลภาษาดีกว่าจะดูความอ๋อแปลความจะรู้ว่ามันคือโอเคโอเคโอเคซับขึ้นไปดูสิจะมีแปลว่าตัวละครพูดอ๋อฟังเสียงที่ตอนท้ายก็มีคนพูดกับบางอย่างไงภาษาจีนเนาะเลยฟังไม่ออกนะผมกดที่ปุ่มแปลภาษาจากนั้นกดรัวๆตรงคำที่ต้องการอ๋อโหแอดวานแบบข้อความเนี่ยตามรอยหนังโปรดเล่นเองถ่ายเองฮะโอเคเอาเสมือนเลยน่ากลัวแฮถ้าเกิดขึ้นจริงก็น่ากลัวนะเนี่ยเราเล่นหนังเนี่ยหนังเรื่องที่เอาก็ไม่รู้ไม่ได้ได้ล้อเลียนมาเนี่ยนมนึกว่าของจริงโอเคดูหนังได้เนี่ยอันนี้คือฉากหนังของจริงนมไม่ได้เหมือนกันเลยจังหวะการไอเหมือนกันเลยท่าทางอันนี้ดูดีกว่าเยอะด้วยพูดภาษามัวๆมุมกล้องไม่ได้เหมือนกันเลยอุ้ยตกใจดีนะเขาไม่เอาคลิปนี้เป็นคลิปอ้างว่าเป็นโรคอกหักเนาะ
น่ากลัวมั้ยเริ่มเริ่มกลัวแล้ว The leg by she show สำเร็จแล้วคลิปกักเลือดที่เป็นข่าวเป็นคลิปล้อเลียนหนังดังโอเครู้ที่มาที่ไปนะผมแบบว่าชัดเจนแต่การเป็นภาษาแล้วก็การหาข้อมูลในหน่อมแล้วก็กดไม่ติดมันค้างโอเคเนี่ยเดี๋ยวว่าแล้วเชียร์คนเก่งเลยจัดเองไม่ได้ตรวจสอบเราเป็นคนตรวจสอบเราเป็นคนไปหามาเองแกเงียบยาวๆเลยจนทั้งเราคอนเฟิร์มแกนะเหนื่อยจังพวกเราเก่งกันมากพวกเราคือเราคนเดียวนะเจ้าแค่สงสัยเราแค่เป็นคนหาเปิดบริษัทหนังสือดีไหมคือไปหาดิวกันได้ไหมซ่อมให้ได้นอตบุ๊กก่อนกลับมาเปิดแล้วก็หานิวให้เจอทันทีต้องการมือถือคืนแกเรื่องนี้ถ้าเกิดเรื่องนี้ทำไม่ได้ไม่ต้องเปิดนะบริษัทที่ว่าเนี่ยปอนเกินอยู่ร้านซ่อมแล้วช่างกำลังดูให้อยู่โอเคดีผมจะไม่เร่งเวลาหน่อมเร่งเงินเชื่อไม่ได้สั้นๆพอจะได้พิมพ์ต่อเร็วๆไม่งั้นเสียเวลาข้อความมันขึ้นนานน่อมเจอได้คลิปแล้วเช็คแล้วคนจะโพสคนหนึ่งก็มานั่งพิมพ์ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถามเจจัดเลยแปะลิงก์มาเดี๋ยวเสียเวลาในบอกไม่ต้องมาพิมพ์ในคอมเมนต์เนี่ยง่ายๆแปะถังก็พอนะผมจะได้เห็นทัดแจ๊บแล้วก็จบไปโอเคต้องมาเขียนข้อความอ่ะทำไมเราจะขอโชว์หลักมีใครฟังแล้วที่เตือนเลยไงก็เลยบอกว่าก็แบบ เป็นห่วงไงแกอะไรเงี้ยโอเคนี่ถ้าใครรีบกลับจนมีอุบัติเหตุขึ้นผิดนะเดี๋ยวนะบอสพูดถึงเรื่องชนมีอุบัติเหตุปั๊บชนเลยชนเรียบร้อยอันนี้ไม่เฟคใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมแบบเมื่อกี้นี่เลยชนปั๊บแล้วก็จบเลย ทันทีเลยฮะคนไม่เป็นอะไรเพราะขั้นหนึ่งขัดไว้แต่รถยับสภาพดูเลทเทดีนะผมแต่ขาแว่นหักขาแว่นคือขาแว่นหรือขาแว่นขาของแว่นหรือขาของแว่นขาแว่นคือขาแว่นใช่ไหมหรือไม่ว่าแล้วว่าแล้วขาแว่นจริงๆด้วยโอเคคือคนไม่เป็นไรเพื่อนตกใจหมดแล้วโอเคแล้วก็สุดท้ายเรื่องไอ้ติดต่อเชื้อทางนี้ก็เป็นข่าวปลอมเหรอหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเราไม่ได้คนหาข้อมูลเรื่องนี้ด้วยนะผมโอเคอิมมาทักนี่มีอะไรกันเลยขึ้นภาพข่าวนี้เป็นของปลอมเพราะข้อมูลเรื่องโลกเป็นของจริงติดจริงอันตรายจริงเหรอหมายถึงว่าภาพนี้ของปลอมคือจะสื่อว่าเป็นจริงก็คือไม่มีเขาปลอมใช่ไหม ยังไงนะ
เรื่องโลกนี้มีจริงแน่อ่ะสุดง่ายๆโลกนี้มีจริงแต่ไอคลิปตายไม่ใช่คลิปจริงแล้วก็ป้ายได้ขึ้นของปลอมเป็นป้ายที่ไม่จริงต้องงงดีกว่าโอเคนี่แน่นิ่งงงนะโอเคเอาชิบหายแล้วใครโพสต์วะจะว่าไปแสดงว่าอาการที่เป็นอยู่เนี่ยมีสิทธิ์เป็นจริงออกไปว่าโจ้อาจจะเป็นก็ได้ใช่ไหมโอเคมีคนบอกปลอมใครบอกปลอมน้ำหนึ่งเป็นคนโพสต์หรือบอสเดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจนะผมเราย้อนไปดูได้ไหมมันนานแล้วนะบอสปะเพราะว่ามันแบบแรกๆบอสเป็นคนต้นช่วงเนี้ยน้ำหนึ่งไม่ใช่คนโพสต์ในกลุ่มนี้เป็นหลักนะผมน่าจะใช่ปะแรกๆน่าจะเป็นบอสปะผมจำไม่ค่อยได้ใช่ปะน้ำหนึ่งเลยใช่เลยนี่ไงโอเคนี่ไงนั่นมันข่าวปลอมใช่บอสเป็นคนแปะคำว่าปลอมไว้โอเคถือว่าคือเป็นแบบว่าปลอมเป็นจริงจริงเป็นปลอมผมก็งงตามเลยโอเคบอสหาต้นเหตุนะโอเคว่าใครเป็นคนแปะว่านี่ข่าวปลอมแว่นสมมาแว่นเอาข่าวนี้มาให้ต่อแล้วยาวๆไปเห็นนี่ยังปลอมเยี่ยมไปเลยเป็นการได้ทอดมาได้โอเคอ่ะบอสสื่อส่งอีกที่นี้แว่นส่งให้บอสสื่อใครส่งให้แว่นอ่ะดูสิแว่นมันเรื่องรถอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวพึ่งได้ไหมโอเคแว่นบอกให้ประกันก่อนโอเคสุกยังไม่รู้เรื่องนี้ว่าใครส่งคนส่งต้นเหตุของเรื่องนี้จากแว่นนะโอเคปกป้องกันด้วยใช่แล้วโอเคทุกคนดูนี่อะไรวะของใครอ่ะแล้วใครเอาข่าวปลอมมาแปะไว้อย่างนี้วะอันนี้คือใครคนทำมันยังไม่ใช่แว่นนี่ลินแอบคือลินเอามือถือของแว่นมาใช้แล้วลินก็เห็นว่าแว่นมันตัดแปะเองใช่ไหมก็คือภาพนี้แคปแว่นแคปมาไว้ว่าแว่นสร้างหลักฐานปลอมขึ้นมาเองอะไรเหรออ๋อแว่นมันเครียดก็เลยรู้สึกว่าแปลกๆไปก็เลยคุยมือถือดูอัลบั้มก็พบว่ามีแอปตัดต่อว่าแอปเมื่อกี้เหรออันนี้พี่โฟโต้ช็อปใช่ไหมตัดต่อภาพในมือถือเลยนะไอ้น้องตัดต่อให้ว่าบอกว่าอันนี้ปลอมนะแกอ๋อคือแม่อยากให้เลี้ยงทุกคนแน่ก็เลยว่าต้องหลอกทุกคนว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอ๋อให้คนเผยแพร่ข่าวปลอมเป็นกลับมาแล้วก็มาคุยเครื่องตัวเองก่อนแล้วกันครับมาเดี๋ยวเราจัดให้จะดึงข้อความให้แบบว่าหายไปจากหน้านี้เพื่อจะได้งงอีกอย่างวะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ต้นต่อเมาขี่ล่าสัตว์กินพื้นที่กว่า10ชาติแม่นก็ไม่งงอีหยังวะเนี่ยคุยอะไรกันคุยประกาศเสร็จเรียบร้อยแล้วเหนื่อยชิบหายเลยแม่นไม่รู้เรื่องนะโอเคอ้าวโจเป็นคนเปิดประเด็นแล้วร้อยเพื่อนคือสุบคือทำไปทั้งหมดไม่ได้ช่วยอะไรนะผมแม่นบอกอีหยังวะก็เลยขึ้นงงแม่นตามไม่ทันโอเคสุดก็คือทุกคนเห็นข้อความที่แว่นทำข่าวปลอมให้ส่งให้บอสนี่นะผมแต่มองแง่ร้ายจริงอาจจะแบบว่าลินอาจจะแอบเนียนก็ได้คงไม่มั้งอาจจะส่งครบสิ่งส่งรูปนี้ไปให้แล้วก็ปลอมมึงก็จะโหดไปผมว่าอะไรเงี้ยเสียโจ้ไปเลยก็ได้เพราะเป็นจริงหรือเปล่านี่นะผมโอเคสุดแว่นผิดจริงเนาะตอนนี้ขอโทษแล้วโอเคเรื่องนี้ไม่ซับซ้อนขนาดที่ว่ามีตัวร้ายซ้อนอีกทีนึงนะผมวันนี้เฟียก็คนด่าแล้วต้องเป็นเฟียวะเนี่ยให้คนอื่นด่าไปเนี่ยยาวเกินก็คือแว่นคิดว่าถ้าข่าวที่เรื่องอกหักทางน้ำลายไม่แผ่ไปก็จะเนี่ยที่ว่าคือได้ไปกินข้าวในร้านได้นะผมอ๋อคือกลัวว่าถ้าเกิดว่ามีข่าวที่แผ่ไปข่าวจริงเรื่องติดเชื้อ66ก็คือทุกกิจจะแย่เพราะว่ามีคนไม่ไปนอกร้านกับไอ้โควิดยังไงโอเคเห็นแก่ธุรกิจของพ่อแต่ไม่เห็นแก่ชีวิตไอ้โจ้เลยเพื่อนทักกลับมาตอบว่าแล้วที่แกนั้นหนึ่งแกก็สร้างคลิปปลอมหลอกเพื่อนแหละเอาละโอเคเรื่องทะเลาะกันกลับมาเรื่องไอ้ที่น้ำหนึ่งเอาแชร์คลิปปลอมด้วยเนี่ยมันต้องมาเคลียร์กันเรื่องนี้ด้วยทำไมผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยการเคลียร์เรื่องปัญหาพวกนี้นะโอเคมีเลือกช้อยระหว่างเจตนาดียังไงก็ไม่ควรสร้างข่าวปลอมขึ้นมาอันนี้คือโทษน้ำหนึ่งใช่ไหมข้อสองคือสุดท้ายข่าวปลอมก็ทำให้คนเดือดร้อนอยู่ดีนะถึงแว่นกับรถชนก็คืออันนี้คือกรณีก็ไอ้กรณีหลังก็ถือว่าโทษน้ำหนึ่งดีป่ะใช่ไหมก็ไม่ต่างกันนะผมว่ามันไอ้มันก็โทษทั้งคู่อ่ะนะผมเนาะดีว่าข่าวปลอมมันส่งผลให้มีปัญหานะผมสุดท้ายตัวจะไม่ได้เป็นก็ได้แต่โอเคนั่นก็อีกเรื่องนึงเราก็ไม่รู้ดีว่าไหนจริงปลอมอันนี้นะเรื่องงงตามนะจริงๆนะตอนนี้เรื่อยๆนะผม
ตอนไม่ได้ตรวจแต่คนอื่นใช่ก็อาจจะมีจะติดโรคเพราะประมาทจากข่าวก็ได้เพียร์ตกแท็กแก้มแก้วบอกว่าอย่าปล่อยให้ความรักบังตาเหมือนแก้มแก้วพยายามที่จะไม่ให้ทะเลาะกันโดนหาว่าเป็นเรื่องความรักอย่างเดียวนะโอเคเขาสร้างตัวละครมาได้ดีนะผมในการแบบว่าผูกคาแรคเตอร์เหลือเกินแก้มน้ำตาไหลแล้วไม่รู้ว่าเครียดหรือว่าโลกนี้กันแน่แล้วลอยแล้วอันนั้นนี่โอเคก็มีออร่าเลยตอนต่อยทำลายเรียบร้อยต่อยหน้าเหลือกำดาวไหลวุ่นวายจริงๆผมยังไม่รู้ผมอัดมาผมจะโพสตัดต่อแล้วนี่ไงคลิปพาร์ท4เป็นพาร์ทที่ปวดหัวมากตอนนี้เราต้องการรู้ข้อมูลตามหานิวเจ้าของเครื่องให้เจอผมต้องการเรื่องนี้มากๆตั้งแต่พาร์ทแรกๆผมรู้สึกว่าเริ่ม1กับ2มันเข้าใกล้นิวเดี๋ยว3 4ไปดุดโอ้ทะเลเกินไปผมไม่ไหวแล้วนะหาบอแสมีอะไรคืบหน้าไหม please ขอคืบหน้าได้โปรดเถอะจบพัดหน้าเนี่ยมันต้องมีคืบหน้าบางอย่างให้รู้ที่มาที่ไปของตัวละครนี่โอเครูปภาพนี่เหรออันนี้คือใครอ่ะนิวกับใครนี่นิวเนี่ยน่าชัยชัวร์นะผมจำได้อยู่คนขวาไม่เคยเห็นหน้าปะไม่คุ้นเท่าไหร่นะดูหลอดดิว่าไม่ใช่เจมันไม่เหมือนเจเนาะมันดูแต่ก็ไม่ใช่แค่แฟนนั่นหรือเปล่ามันจะแค่พี่มันไม่สวีทอะไรเลยผมว่าลูกมันดูธรรมดามากเลยถ่ายคู่กันอ่ะมันไม่มีช้อยอื่นให้ผมเลือกอ่ะใช่ที่ไหนเหรอดูไงเป็นเจมันดูไงไม่ใช่เจนี่มันรูปที่อยู่ในรูปของนิวโอเคถ่ายคู่มันไม่สวีทกันเลยนะผมก็แค่ถ่ายคู่กันยังก็แค่เพื่อนกันอ่ะปกติมากๆนะผมว่ายังไม่เห็นท่าว่าจูบแก้มกอดอะไรนี่เลยไม่มีว่าใครโอเคไม่รู้ครับผมไม่รู้พี่ชายเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องได้หมดสุดคือไปเจอข้อมูลของนิวซึ่งไม่รู้ว่าเป็นมีผู้ชายคนอื่นใครไม่ชวนนะผมเองนะจบตอนที่4นะผมสถานการณ์โรคระบาดเลวร้ายขึ้นอีกจนยาของนิวเกือบเสียรู้แก๊งวิชาชีพแต่เพื่อนของในห้องก่อนนิวก็เกือบเอาชีพไปเสี่ยงนั่นเองนะผมแต่สมัครมีข้อข่าวจนช่วยเจเปิดโน้ตบุ๊กของนิวได้แล้วสุคือวิเคราะห์ข่าวนี่คือมันไม่เกี่ยวกับช่วยเจเปิดที่ป่ะวะมันเกี่ยวไหนวะคนที่เปิดโน้ตบุ๊กของนิวได้คือช่างซ่อมคอมวะไม่เข้าใจโอเคถ้าก็ต้องไปต่อชายปริศนาเนี่ยน้องน่าจะเป็นเกี่ยวกับคนพันแรกผมว่าน้องที่เราเจออ่ะตอนแรกตอนนี้เราเล่นพันแรกอ่ะผมเห็นว่าคนที่เราชนตอนที่ผมดูคลิปตัดต่อน้องผู้ชายได้เพราะว่ามันมีมือถืออ่ะข้างหลังในน้องนั่นเองนะเป็นไปได้ว่าคนที่ชนอ่ะไม่ใช่นิวอ่ะอาจจะเป็นคนอื่นนะน้องอาจจะเป็นผู้ชายคนอื่นหรือใครบางคนที่แบบว่ามีมือถือ2เครื่องนึงน้องก็เลยจะเป็นไปได้ว่าจะมีในกว่านี้นั่นเองน้องโอเคว่าจบพาร์ท4ไว้แค่นี้แล้วกันน้องผมว่าพาร์ท5จะมีแต่เรื่องของนิวการตามหามือถือแล้วนะผมโพสต์ตอนนี้ผมรู้สึกเนาะเรื่องกับไอ้พวกกลุ่มเพื่อนพวกนี้มันมากกันไปแล้วโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมไปก่อนนะครับบ๊ายบายเอ้ยใหญ่อัวเอลใหญ่อัวเอลทีมงานเก่าส่งมาลงโอ้ยผมว่าจะคุยเรื่องนิวเจ้าของมือถือต่อผมต้องมาจัดการเรื่องเข้าควรพันห้าแน่นะกูเครียดเครียดจริงจัง